ป๋าก็เห็นใจหน่อยเถอะผมทำมาหากินอยู่ตอนนี้ก็หาเงินก็ลำบากครับก็ผมอยากให้ป๋าเขียนมาสั่งให้ผมไงก็แน่จะเขียนให้อยู่เนี่ยไม่ผมไปไม่ได้ไงผมไม่มีรถผมจะไปไงอ่ะเมื่อเช้ามีรถได้ตังค์80บาทเองไม่เป็นไรครับคุณทุกคนมีความหมดเลยเข้าใจผมเข้าใจป๋าก็ป๋าให้ป๋าเขียนมาสั่งให้ผมนะครับไอ้ล็อกล้องนี้มันจะทำไงได้ผมก็ต้องจอดอยู่เงี้ยครับโอ้ก็จอดไว้เลยโดยประชาชนตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหมดป๋าก็ช่วยไม่เดือดร้อนแล้วครับครับผมเข้าใจก็คือผมอยากได้ใบสั่งเฉยๆครับรอใบสั่งให้อยู่เนี่ยใบสั่งล็อกล้อผมเงี้ยผมจะไปไงครับหาวิธีไปเอาผมมีตังอยู่แค่80บาทป๋าเป็นไรก็ได้เกี่ยวกับตังคุณเกี่ยวกับคุณแล้วผมจะไปยังไงครับเข้าใจผมผิดป้ายก็เยอะแยะที่จอดก็เยอะแยะมาก็ก็บดล็อกให้ผมผมก็เอาใบสั่งแล้วผมก็ขี่รถไปเสียค่าปรับใช่ไหมผมก็วิ่งมาเขามาขอป๋าแล้วคุณทำไมไม่ทำก่อนที่คุณจะมานี่ขอผมอ่ะง่ายคนเราไหนแต่ในวันใช่ไหมพี่คุณรู้เขาจับเพราะว่าคุณรู้ว่ามันผิดเข้าใจอะไรผิดผมขอไม่ฟังแล้วก็ผมจะผมจะแก้ปัญหาตัวกันทั้งวันประเทศแต่ก็ต้องมีกฎหมายมาทับท้ายเราแล้วลองทับเลยงี้ผมจะไปยังไงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ป๋าเขียนไม่สั่งไม้ผมแล้วป๋าปวดให้ผมผมไปเสียค่าปรับที่โรงพักให้เพราะผมไม่มีตังค์ไปผมจะไปไงครับแล้วป๋าที่ผมคิดว่าป๋าทั้งถูกเท่าไหร่ครับผมถามก่อนนะอ้าวผมก็ยังอยู่ในรถผมวิ่งมาเนี่ยผมยืนนั่งยืนเออแล้วคุณจะคุยกับผมอยู่นี่เหรอก็ผมรถผมยังไม่ดับเครื่องในป๋าก็เห็นอยู่ก็มองนี่หาเงินก็ลำบากกันหมดนะผมก็บอกว่าให้เขียนใบสั่งให้ผมแล้วกดล็อกให้ผมผมเดี๋ยวเสียค่าปรับให้แล้วอย่างนี้เรามาครับแล้วพี่ยังไงผมไม่เข้าใจอ่ะเพราะผมจะตังหาเงินก็ไม่มีตังตอนเนี้ยเอ้าป๋าพี่ผมไม่มีตังอ่ะให้ผมขอเวลาผมไปหาเงินก่อนได้ไหมครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเงินของคุณเอาแล้วผมไปโรงพักเสียเงินไหมครับคุณทำถูกต้องไม่ถูกต้องก็เข้าใจก็ผมผิดนะผมเข้าใจเอาไปสั่งให้ผมแล้วกดล็อกให้ผมผมไปเสียค่าปรับให้ผมไปหาเงินก่อนแล้วดูมาทำกับประชาชนแบบนี้ดูนะขอก็ไม่ได้ตังก็ไม่มีเอาไปสั่งไปเสียค่าปรับก็ไม่ให้ไม่รู้ผมจะเอาไงเนี่ยไม่ใช่ให้ก็ต้องกดล็อกให้ผมผมยังอยู่แล้วผมไม่เสียค่าปรับให้ที่โรงพักให้ผมไปหาตังก่อนได้ไหมครับแล้วผมจะนั่งรถไปไงตังก็มี80บาทจะไปสแกนข้าวเขากินเนี่ยป๋าคิดดูแล้วกันน่ะมาทางกันแบบนี้ดูประชาชนไม่ตายเหรอครับให้ผมมีโอกาสไปหาเงินก่อนแล้วกดล็อกให้ผมก่อนไปเห็นเงินอยู่ป๋าไม่ใช่กดล็อกให้ผมจะเสียไปยังไงอ่ะดูทำกันแบบนี้ดูคนก็ยังอยู่ในรถแต่สาววิ่งมาขอก็ไม่ให้
กรรมดูท่านครับผมไม่มีตังค์เสียค่าปรับผมไม่ถอดเอายางอะไหล่ใส่มาครับก็ขอจราจรก็ลองดูเหมือนผมไปขอทีแรกผมไปลงไปสแกนซื้อข้าวแป๊บเดียวเองไม่ได้ไปหาจราจรไม่ใช่หรอยังไม่ไปครับเออเนี่ยห้องจราจรสร้างผมไม่ได้เขาไปดูมาแล้วแท็กซี่ครับจอดตรงไหนเนี่ยจอดในฟอร์เจมูครับเออไปขอเราจอดก็แล้วเนี่ยขอแล้วครับไม่เราขอแล้วหรอถอดยางอะไรใส่หลังรถมาไม่แล้วกุญแจก็ว่ากุญแจเขาอยู่ที่ยางอะไรครับถ้าคือผมจะเอายางไปนี่ก่อนคือผมเสียพอหาเงินได้ผมจะมาจ่ายให้ไปบอกเขาก่อนว่าเครื่องอะไรเขาเดี๋ยวจะมีปัญหาเลยมียากต้องจะรอเขาเรียกผมมาบอกเพื่อนมาเขาจะจอดที่ไหนครับไม่ทำไงผมไม่มีตังค์อะครับไม่มีตังค์ครับเป็นลูกพี่ธนภัทรไลฟ์สดถอดล่อผมอยู่นั่นว่าผมทำงานได้ผมตังค์มีตังค์280 บาทเนี่ยเช้าเลยนะครับผมไม่มีเจตนาที่หนีให้ผมหาเงินก่อนไม่ใช่เจตนาหนีไม่หนีมันมีข้อบังคับข้อกฎหมายครับผมเข้าใจครับอ้าวอยู่ในรถตกลงอยู่ในรถเหรอแม่ผมลงมาสแกนข้าวไงผมเที่ยวผมไม่ได้สแกนก็ต่อก็ปล่อยติโอ้โหทางอายังอะไรไปก่อนได้ไหมให้ผมไปหาเงินก่อนครับมันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นหรอกไม่ใช่ว่าผมอยากได้เงินพี่นะครับผมเข้าใจผมก็ทำงานหาเงินเข้ามาไม่เข้าใจนะก็คันหลังไงล็อกคันนั้นไม่ล็อกนี่ไงขี่รถไปเมื่อกี้ไปไอ้คนรถคันนี้เนี่ยลูกพี่ไลฟ์สดอยู่หน้าลูกพี่ธนภัทรคุณน่ะถอดล้อหมดแล้วบอกถอดได้เลยโอ้โหทำไงครับทีนี้จะทำไงอ่ะจะเอายังไงอ่ะเอายังก็มีตังค์ผมมี280 บาทจริงครับรับสาบแค่นี้ก็มีอยู่ให้ผมไปหาก็ต้องรอก่อนแป๊บนึงเอายังทิ้งไว้นี่ก่อนผมไม่ได้จะอยากผมก็จะบอกพี่ผมไม่ได้อยากได้ตังค์พี่หรอกครับแต่ผมทำตามหน้าที่ตามข้อความผมเข้าใจครับผมผิดเออครับทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกพี่คุณพูดยังไงอ่ะถ้าจะให้ปรับ200ต้องไปให้สาวัตรเขาแก้ไอ้ให้เซ็นอ่ะค่าปรับอ่ะสาวัตรอยู่ที่ไหนครับสาวัตรตัวไหนสาวัตรเขาไปประชุมมั้งเนี่ยไปบกน.4ฮะเออไปประชุมว่ะไปประชุมมันไม่ใช่เกินอำนาจผมแล้วก็คือเอายางไว้นี่ก่อนได้ไหมแล้วผมไปหาเงินก่อนวิ่งหาเงินก่อนก็แค่เอายางมายางอยู่หลังรถก่อนรถเราเอายางเข้ามาเนี่ยรถพี่มารถพี่ขับรถไปเองใช่ไหมขับไปขับเองเมื่อกี้นี่เหรอครับแล้วว่าอีกนึกว่าอีกคนหนึ่งไม่ใช่ลูกพี่เขาว่าไงลูกพี่ธนภัทรเขาว่าไงไม่รู้เขาบอกให้ไปสู้ในศาลหรือเปล่ามันลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนครับผมไม่ได้คือเราไม่ได้เจตนาอะไรเรื่องแค่นี้เองครับไม่ได้เจตนากฎหมายจราจรอ่ะครับบางเครื่องคิดเจตนาคุณไม่เจตนาแล้วคุณจอดรถแล้วคุณไปลงไปซื้อของเนี่ยใช่ไหมผมไล่หมดอ่ะถ้าคนอยู่ในรถผมก็ไล่ให้ไปอ่ะครับถ้าไม่จอดอ่ะผมก็วิ่งมาหาผู้กองแล้วผมไม่ขอล็อกคุณไปแล้วมันเสร็จไปแล้วผลออกต้องออกไปสั่งแล้วครับก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันให้ผมไปหาซิมก่อนขับรถหาเงินยากจริงครับผู้กองไม่ได้แล้วนะผมจะคุยเรื่องนี้สิมันคนละประเด็นกันก็อยากให้เห็นใจผมบ้างนะคนหมดอ่ะถ้าคนอ้างอย่างนี้มันก็ต้องไม่มีกฎหมายดิงั้นน่ะมันก็ต่างคนต่างปกครองกันเองดิงั้นน่ะมันจะอย่างนี้มันมากอยู่ที่ดุลพินิจของผู้กองอ่ะครับ
ปรับเท่าไหร่ก็ปรับได้ต้องระดับสารวัตรขึ้นไปเขาเป็นคนเซ็นเขียนปรับผมไม่ได้ติดใจอะไรพี่ผมให้พี่หมดเลยนะแต่ว่าคุณลงชื่อเปลี่ยนชื่อปรับเนี่ยต้องให้สารวัตรคนก็ในใบสั่งเนี่ยมันต้องระบุอำนาจไอ้ตรงกันเพราะตรงกันเนี่ยไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่ว่าจะไปประชุมอยู่จะหากินที่ไหนก็หากินแถวนี้ครับแถวนี้ครับนายยางอายามาป่ะเอามาเอาอายามาไว้นี่ก่อนเออวันนี้งานนั่งแล้วเองเรื่องค่อยวนในทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวให้สารวัตรเขาเซ็นว่ากันว่ากล่าวก็ได้ว่าปรับเท่าไหร่ว่ากันแต่ผมไม่จะให้ปรับ200ไม่ได้หรอกเอาไว้ก่อนนั่นแหละกลับมาก็มาแข่งเงี้ยไหมครับมาเที่ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ว่ากันหาเงินกันเออผมอะไรก็ควรพูดอ่ะแต่ว่าผมไปเซ็นมันเป็นเกินอำนาจผมแล้วเขามาเอาไว้เนี่ยครับไว้ตรงกล่องเลยโอ้รอดีเลยเดี๋ยวนี้เป็นลองเลยลองนะมาเดี๋ยวไปวันหลังอย่าไปยุ่งอย่าไปไกลๆเลยป้าก็อยู่ตรงหน้าป้าเป็นสิบที่จอดในตลาดเขาก็มีเยอะแยะเช้ากับเย็นโล่งๆที่มันก็ฝากเย็นเช้ากับเย็นทั่วกรุงเทพอย่าไปจอดเห็นป้ายนี้หนีไปเลยคุณเพราะว่ามันโล่งเพราะอะไรเพราะตำรวจเนี่ยไปไล่ล็อกก็ไล่อยู่นั่นน่ะการไปสแกนข้าวกินแป๊บเดียวถนนเส้นนั้นมันแค่ซอยมีแค่สองเลนสวนจอดทำหนึ่งก็ติดขัดแล้วเขาต้องไล่เขาเอาช่วงที่มึงเร่งรัดเนี่ยถึงเก้าฮะป้าก็บอกถึงเก้าก็เห็นมันโล่งเพราะตำรวจไล่จับอยู่ถ้าตำรวจไม่อยู่ก็จอดกันเต็มแล้วโมเขาเพิ่งจะเปิดงานนี่เขาไฟไหม้ไงนี่คุณดูไอ้ตอนนี้มันเก้าโมคุณออกไปตรงที่เดิมเนี่ยจอดเต็มแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปหาตั้งก่อนวัดเข้าประชุมแล้วจะเสร็จก่อนเที่ยงนะครับเสร็จก่อนเที่ยงเข้ามาเที่ยงครับครับโอเค